ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานอันมั่นคงของการผลิตในภาคการเกษตรมีพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกข้าวไทยจึงมีบทบาทสำคัญอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาประเทศและสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการทรัพยากรต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้นานาประเทศปรับตัวเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่อารยประเทศต่างให้ความสนใจเพื่อต้องการก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งและช่วงชิงโอกาสในการเป็นคลังอาหารของโลกในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในเวทีโลกวันเวลาได้พิสูจน์ก้าวย่างแห่งความสำเร็จข้าวไทยยังคงยืนหยัดเป็นที่หนึ่งของโลกมาช้านานกว่า30ปีซึ่งนอกจากด้านปริมาณแล้วคุณภาพของข้าวไทยยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งส่งออกไปแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกจนทำให้ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพข้าวไทยมากมายและล่าสุดข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งความโดดเด่นในด้านคุณภาพนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยคงความเป็นที่หนึ่งตลอดมาดอกจากนี้ภาครัฐนำโดยกระทรวงพาณิชย์ยังให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์คุณค่าของข้าวไทยในเวทีระดับโลกประสานกับความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนซึ่งมีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการข้าวที่มีคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการและมีความสามารถในการส่งสินค้าข้าวจากประเทศผู้ผลิตโดยตรงไปยังผู้บริโภคในต่างประเทศอีกทั้งยังมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องยังผลให้ข้าวไทยสามารถขยายตลาดไปได้อย่างรวดเร็วโด่งดังไปทั่วโลกเบื้องหลังเกียรติประวัติของข้าวไทยเหล่านี้คือชาวนาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางแดดฝนอยู่ในท้องทุ่งซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างลึกซึ้งในฐานะผู้สืบทอดสายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงนานาชนิดผู้ปลูกข้าวให้คนไทยบริโภคมาเนิ่นนานรวมทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญที่เป็นโภคทรัพย์สร้างรายได้สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยสำหรับคนไทยแล้วข้าวไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่เป็นอาหารหลักเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นรากของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมอาหารการกินการละเล่นและสำเนาภาษาซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของสังคมไทยเหล่านี้คือความสำคัญของข้าวไทยในมิติที่หลากหลายและเป็นคำตอบที่ว่าทำไมคนเราต้องให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาหากมองไปข้างหน้าข้าวไทยและชาวนายังคงมีลู่ทางสดใสด้วยบทบาทสำคัญทั้งต่อคนไทยและพลเมืองโลกทั้งหมดทั้งมวลของความสำเร็จและยิ่งใหญ่ของข้าวไทยนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเกษตรบดีของแผ่นดินผู้สร้างความอุดมสมบูรณ์แห่งการเกษตรอีกทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาด้วยพระราชกรณียกิจอันสอดคล้องแก่กาลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติเสมอมานี่คือภาพแห่งความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับท้องทุ่งนาของไทยที่ยังฉายชัดทุกวันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่านอกจากจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการพัฒนาการเกษตรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยังทรงเป็นขวัญข้าวขวัญแผ่นดินของชาวนาไทยเสมอมายังผลให้ชาวนาไทยมีกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะร่วมสร้างและรักษาแผ่นดินทองของไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชาวโลกเพื่อดำรงรักษาข้าวหัวใจของแผ่นดินไทยไว้อีกนานแสนนาน